สัมปันโนทานะอุปปารามิสัมปันโนทานะปารมัตถปารมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาสีลังปารามิสัมปันโนสีลังอุปปารามิสัมปันโนสีลังปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาเอขัมมะปารามิสัมปันโนเอขัมมะอุปปารามิสัมปันโนเอขัมมะParamattaparami Sampanno Metta Maitri Karuna Mudita Upekha Parami Sampanno Iti Piso Pakawa Ya Parami Sampanno PanjaParami Sampanno Panya Paramattha Parami Sampanno Metta Maitri Karuna Mudita Upekkha Parami Sampanno Sobhagava Viriya Parami Sampanno Viriya Upaparami Sampanno Viriya Paramattha Parami Sampanno Metta Maitri Karuna Mudita UpekkhaParami Sampanno Iti Piso Bhakawa Kanti Parami Sampanno Kanti Upaparami Sampanno Kanti Paramattha Parami Sampanno Metta MaitriKaruna mudita upekkha parami sampanno iti piso bhagava saccha parami sampanno saccha upaparami sampanno saccha paramattha parami sampanno metta maitri karuna mudita upekkha parami sampanno metta maitri karuna mudita upekkha parami sampanno iti piso bhagava adhidhanaSampanno Adhidhana Upaparami Sampanno Adhidhana Paramattha Parami Sampanno Metta Maitri Karuna Mudita Upekkha Parami Sampanno Metta Maitri Karuna Mudita Upekkha Parami Sampanno
อิทิปิโสภะคะวาเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามีสัมปันโนตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนนิพพิโสภะคะวาปารามีสัมปันโนเบกขาอุปปารามีสัมปันโนเบกขาปรมัตถปารามีปันโนเวตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาทาสัพปารามีสัมปันโนทาสะอุปปารามีสัมปันโนทาสะปารามัตถปารามีสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิหังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามปฏิบัติธรรมมีเวลาเราจะเอาภาวนาครับเอามาเดินแล้วเนาะภาวนานี้เลยเอาสักห้าโมงสิบนะครับสามนาทีสามนะครับสมาธิอิมาหังพันเตภะคะวาอัตตาภาวังตุมหากังปริจจฉามิอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าจะได้เจริญสมาธิภาวนาขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณ16จงบังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดมือวางไว้ที่หน้าขาทับซ้อนกันแล้วตั้งกายให้ตรงหลับตาลงเขาบอกว่าให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆสักสี่ห้าครั้งเขาเรียกว่าเป็นการวอร์มปอดวอร์มปอดถ้าเราจู่ๆเรานั่งแล้วเราก็ไปกำหนดเลยเนี่ยบางที
ปอดเรามันยังไม่พร้อมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกช้าๆสัก 4-5 ครั้งให้ปอดมันเกิดความเคยชินแล้วก็กำหนดลมหายใจบางคนก็อาจจะดูที่ปลายจมูกหายใจเข้ากับปูดหายใจออกกระโทงบางคนก็ดูที่ท้องหายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการที่เราต้องพยายามทำให้ลมหายใจที่เข้าออกกับการกำหนดให้มันไปพร้อมๆกันเขาเรียกว่าเป็นการสมมติขึ้นมาสมมติบัญญัติคือสมมติว่าพองหนอยุบหนอแต่ถามว่าถ้าเราไม่กำหนดพุทโธพองหนอยุบหนอลมหายใจมันมีไหมมันมีมันเข้าแล้วมันก็ออกอยู่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปตามดูรู้ทันมันตามดูรู้ทันมันว่ามันหายใจเข้ามันหายใจออกมันช้ามันเร็วก็ไปดูมันเท่านั้นเองกำหนดเพื่อให้จิตเรามันจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่กำหนดมันไม่มีที่ยึดฉะนั้นเราก็อาศัยลมหายใจที่เขาเรียกว่าเป็นลมปราณหรือว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราเหมือนเมื่อคืนที่พระคุณเจ้าท่านเทศท่านบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวเราเองเนี่ยที่ทุกคนอาจจะมองข้ามก็คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วก็หายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นอันนี้คือมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของเราคนรวยคนจนมีความเท่าเทียมกันก็คือ1คนก็มีแค่1ชีวิตแล้วก็1ชีวิตก็มีแค่ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราที่เรายึดอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นครอบครัวเป็นโน่นนี่นั่นอันนี้เราก็คือเรายึดเอาเฉยๆที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจาก็คืออนิจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันเป็นทุกข์อนัตตาก็คือเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เราจะยึดมั่นถือมั่นมันได้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเราก็บังคับมันไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทุกวันนี้ก็ไม่ใช่แม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังบังคับมันไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนลมหายใจนี่แหละที่อยู่กับเราตลอดไม่มีใครอยู่กับเราตลอดนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่สิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเลยไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนั่นก็คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกจึงมีค่าที่สุดในชีวิตของเรามีเงินมากมายขนาดไหนมียอดศักดิ์สูงส่งสักปานใดถ้าวันหนึ่งลมหายใจหมดลงก็หมดค่าหมดราคาฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกัน
ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมรักษาโบสถ์ศีลอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่19วันนี้2วัน2คืนที่พวกเรามาสร้างสมบุญบารมีกันที่นี่ก็เชื่อว่าได้บุญเยอะบุญทานบุญศีลบุญฟังธรรมบุญไหว้พระสวดมนต์ประทับศีลรอบองค์พระธาตุทุกท่านได้บุญครบถ้วนแล้วเช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็จะได้ให้ท่านพระครูนำแผ่เมตตาแล้วก็เราจะลงดอยก็เอาบุญไปฝากพ่อแม่พี่น้องฝากครอบครัวของเราที่เขาไม่ได้มาเขาก็ฝากความหวังไว้กับพวกเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจตามดูลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะถึงเวลาแล้วจะได้แผ่เมตตาต่อไป
พอสมควรเก็บเวลาจะได้ลาศีลพนมมือนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจาธิฐานอ้างเอากุศลผลบุญที่ได้ให้ทานรักษาโบสถ์ศีลฟังธรรมเวียนเทียนปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน2วัน2คืนณวัดพระธาตุดอยสุเทพในครั้งคราวนี้ขอให้กุศลผลบุญจงไปถึงอย่างพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขแห่งสงฆ์ครูบาอาจารย์อันมีหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นประธานพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ขาวแม่ชีคฤหัสถ์ญาติโยมที่สร้างบุญกุศลร่วมกันในครั้งคราวนี้ให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีอายุมั่นยืนยาวได้สร้างบุญสร้างกุศลในพระศาสนาต่อไปข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศกุศลผลบุญให้แก่บรรพบุรุษบรรพชนบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหลายจะตลอดจนถึงพระยาอินพระยาพรมพระยาโยมมาลาบกดนาคน้ำปรมัยอาสวนเทพเทวาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาองค์พระบรมธาตุลูกขเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพ่อปู่แม่ย่าพญานาคราชพระแม่โพศพพระแม่โคคาสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล้มหายตายจากขอท่านทั้งหลายจงได้มาอนุโมทนาในกุศลผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญข้าพเจ้าทั้งหลายขออ้างอิงเอากุศลผลบุญที่ได้กระทำมานี้จงอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเพราะหามยามร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขคิดมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงได้พลันสำเร็จจงได้พลันสำเร็จจงได้พลันสำเร็จโดยเร็ววันทันใดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมคือมรรคผลนิพพานนี้ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาทุกท่านในเรื่องลาศีลนะมาทานศีลแน่พอกันมายังพันเตติสาลา
จสิรานิยาจามาทุติยัมปิมะยัมพันเตติสลาเมสหปัญจสิรานิยาจามาตาติยัมปิมะยัมพันเตติสลาเมสหปัญจสิรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทิสรณะธัมมังนิทิตังนะมะอันเตปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉัปปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉัปปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญญาสิกขาปะทานิสีเลนะสุตติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเสังฆัมมะทะ
ะมิปันเตวันทามิคุรุอุปัชฌายตาริเยสัพพังเมตุสังฆวะทะมิปันเตวันทามิกัมมะทานัสสะเมโตสังฆามะทะเมปันเตวันทามิอารามิปัตตสีมายัสสะปังเมโตสังฆามะทะเมปันเตวันทามิเจติยัสสะปังสัพพะทะนิสุปะฏิทิฏฐาสะตีลัคะตุมะหาโพธิพุทธรูปัสสะกะลัสสะตานะคะโลเกเทวะโลบัมมะโลกะสัมพุทธิเปลังกาธิเปสาริลัตตุโยกิสัตตุโยอะระหันตตุโยเจติยังคันตะกุติญจตุรสิทิสาเสธัมมะคันเตสะเปสัมปะระเจติยังอหังวันดามิสัพพะโสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจตียังเทศาวารามัตตลุงคังวารัญญทาตุสุเทวนามกังนรเทเวหิสัพพุสิตังอะหังวันนามิสัพพราปัญญาวาอัสมิเกวะยันติมาอิวัตารายังอิตาคตาเอศาสนามิยานิเกติโมคะปัตตมวารังปายังนิวารณังอรหังสัคคโสปานังปัตตมังอุปัชฌังที่วารังยังยังชาตังสังฆามะเจอุชาสวะหะตะนิตะสงตะสังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกัปปิกัปสังกัปสังวันตามิพันเตสะพังอาปาระตังขามาตามิพันเตมะยะสัมปุญญาสามินาทุโมทิตาพังสามินากัตตัมปุญญาอายันตาตาพังสาธุสาธุอะนุโมทานิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธีปะวันตุเตจัตตาโอธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุ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 ผมในนามพุทธิชาติคำปันในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี
ซึ่งเป็นผู้จัดงานดำเนินงานต่างๆขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนมาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ดูแลศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรม2วัน2คืนกราบขอบพระคุณหลวงพี่นงอภิญญาพิปัสสันโนที่เมตตาดูแลเรื่องของอาคารสถานที่ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมด้วยกัน2วัน2คืนเนื่องในงานอบรมสมโภชนำสงฆ์และพระไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2567แม้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พี่นันขัดตกบกพร่องดูแลทุกท่านได้บดีก็ขอสุมาภัยขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวจงเจริญก้าวหน้าในกิจการในงานทั้งหลายคิดมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเหมือนกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันม้วนเสื้อนะเก็บเบาะเราจะเอาลงไปไว้ห้องเก็บของข้างล่างนะพัดลมก็ปิดแล้วก็ยกไปเนอะช่วยกันนะช่วยกันแล้วก็ที่เหลือก็กวาดเนอะกวาดทุสะอาดนะครับไอ้ประสิทธิ์ยกอันนั้นออกไปต้องนอกพวกก่อนก็ได้ผ้าห่มมันกับรถห่อขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนแล้วเอาไอ้ผ้าห่มนั้นแบกขึ้นไปกับถุงจะได้ไปแล้วหมู่เฮาช่วยกันม้วนเสื้อเนอะม้วนเสื้อทั้งหมดเลยแล้วกับพัดลมถอดพัดลมแล้วเดี๋ยวจะได้เอาช่วยกันนะเดี๋ยวหิ้วลงไปข้างล่างเอาหนังสือนี่เอาใส่ในนี้เดี๋ยวจะเอาไปหมดเลยหนังสือนี่ก็จะเอาลงไปไว้ข้างล่างนะขอช่วยกันเก็บเบาะเลยใครที่ยกไปได้ยกพี่คุณนิพาอันปาเปิ้ลยกไปก่อนก็ได้เบาะยกกันไปคนละ 2-3 เบาะเอาไปข้างล่างเลยเนี่ยไปข้างล่างช่วยกันพัดลมก็ยกไปเนี่ยพัดลม2ตัวนี้ยกไปหมดเลยนะครับบอกไว้นี่เพราะว่าเดี๋ยวมันไว้ข้างล่างกันล่างไปข้างล่างก่อนเพราะว่ามันมันจะหายเราเดียววิสาเดียววันที่22เขาจะขึ้นมาไงแล้วก็มาใช้ต่อ2ตัวเนี่ยม้วนหมดเลยแล้วก็ยกเบาะลงไปด้วยน้ำเบาะนะยกเบาะไปใครยกได้ยกเบาะลงไปด้วยนะตอนนี้ช่วยกันพัดลมให้นี่อีกตัวหนึ่งพัดลมไปตัวเนี้ยปิดไปได้ยกเกาะลงไปพัดลมลงไปเอาหนังสือสวดมนต์นี่ลงไปเลยเนี่ยนี่หนังสือสวดมนต์ลงมาเลยยัง